สวัสดีครับ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 คอนติเนียเมนู Data โหลดโหลดออกมาปริ้งโอเควันนี้ทำอะไรนะลืมอีกแล้วนินจาเหรออ๋อจาธนูอันนี้ก็ตอนนี้ต้องปั้นพระเอกปั้นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคป่ะลุยกันเลยตลกแหละเยอะไปละเฮ้ยกว่าจะเจอนักใช้ไอเทมและอัศวินมังกรโอเคไปลุยเจออะไรบ้างนอโอ้โห1 2 3 4โอเคโอ้เร็วมากเลยมาถึงก็เป็นพระเอกเลยสาเหตุที่มาถึงปุ๊บเป็นพระเอกเลยก็เพราะว่าอาชีพที่มีความเร็วมากที่สุดก็คือนินจานะครับดูครับสปีดของนินจา9อาชีพที่เร็วอันดับ2ก็จะเป็นขโมยนะครับนินจาเร็วสุดขโมยเร็วอันดับ2เพราะฉะนั้นแล้วเริ่มมาปุ๊บเริ่มที่พระเอกเลยก็ไม่แปลกเพราะว่าพระเอกเป็นนินจาเราจะตีตัวไหนก่อนดีล่ะตัวไหนมาก่อนก็ตีตัวนั้นแหละเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากตีโจโกโบก่อนแม่มันเติมพลังร้ายเหลือเกินซื้อมังกรลืมเอาท่านั้นมาด้วยไม่น่าตีกันเองเลยครับต้องการโอ้โห 95% กันได้ทีอย่างนี้กันได้เนี่ยนะการพูดเดียวกันได้เนี่ยนะโอ้โหชั่วร้ายมากต้องการตั้งเลเวล5เนี่ยโอ้ยทำไมกันได้วะไม่น่ากันได้เลยเนี่ยยิงนี่เนี่ยอันนี้ทำอะไรนะลืมปะเนี่ยนักบวชเป็นธนูต้องการอ๋อต้องการธนูเลเวล4เพื่อจะเก็บนินจานี่เองโอเคถ้าลืมกันได้เก็บกันเองแถวนี้แหละง่ายๆตัวนี้ก็จะมาทำอะไรแล้วล่ะเพราะว่ามันได้เดินบวก2แล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นแค่ใช้เทมไปตัวซัพพอร์ตไปครับตามเนื้อเรื่องข้างหน้าเดี๋ยวไปรอใช้มุสตาดิโอเป็นอาชีพนักใช้เทมแทนตัวมันสปีดเร็วสปีดเร็วแป๊บแป๊บแป๊บอัพแล้วใช้ต้องขายเท่าไหร่นะ1,000นะมันจะเยอะมากนะใช่ป่ะเอ้ยอันนี้1,000โอ้เยอะมากด่านนี้จะทันไหมเนี่ยดูแล้วไม่น่าทันนะเยอะเกินขออีกทีเด้อนี่เนี่ยดื้อนะนึกกันต้องเดินมาตรงนี้สิครับมูฟบวก2เดินโคตรกว้างครับเสร็จแล้วเรายังไม่เติมพลังซัดนี่ก่อนโอ้โหไปโดน1 2ตัวรวดโอเคเสร็จแล้วนี่เดินมานี่เพื่อ
จะใช้อันนี้โอเคเดี๋ยวเอานักรบมังกรเดินมาชี้ข้างในอ่ะได้ได้ได้เอ้ากดผิดโอ้หันหน้าอย่างนี้ทำไมล่ะสปีดถ้าคุณสปีด 1,000 ทันไหมถึงไหมคิดว่าจะทันไหมมารอดูกันว่าจะทันหรือเปล่าไปทางไหนเอ่ยโอ้สามสองกันได้ครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนินจานะครับนอกจากจะเดินเร็วที่สุดในเกมแล้วยังเป็นอาชีพเดียวที่สามารถโจมตี2ครั้งได้โกงสุดเลยโกงสุดเลยดูครับ2ครั้ง1 2โอ้โหโดนทีเดียวสุดสุดเลยโกงไม่โกงแล้วดูกันละครับ2ครั้งครับจะกระโบดถึงกับสุดไปไม่เป็นละสิถอยหลังมาครับจำไม่ได้แท็กเพื่อนนี่แหละนี่เน่สุดเลยไหนกันไหนล่ะเก็บมันก่อนแล้วกันนี่โอเคเรียบร้อยทีนี้มันก็ไม่มีตัวเพิ่มพลังแล้วทำอะไรได้ตัวนี้ฟันเพื่อนครับฟันเพื่อนชั่วเขาให้เดินเข้ามาตีใครฮะติดพิษโอ้ไม่ติดเว้ยติดเว้ยอะไรอะไรครั้งละ70ไม่เอาเพิ่มสปีดเดียวครับไม่ตานี้เราได้เปรียบมากตอนนี้เอาสิทำอะไรได้เอาสิมาแม่พุงมาเจพีขึ้นเท่าไหร่นะ25โอเคน่าจะทันนะพันนึงวะด่านเดียวถ้าจำมันเท่าไหร่21ถ้าตีเลยตีเหมือนกันตีเลยตีเลยแล้วกันง่ายๆเอาละครับได้เวลาฟื้นพลังแล้วครับตอนนี้ฟื้นพลังโอเคแล้วก็อยู่นิ่งๆครับไม่ทำอะไรเดี๋ยวๆมาแบ็กเมจิกมานี่3เทิร์นเดี๋ยวนะตาใครเดิน3เทิร์นใช่ไหมโอเคดูเทิร์นก่อน1 2 3 1 2 3จะเป็นตัวนี้อาชิอเรโนเนี่ยเลยตัวไหนเลยตัวไหนวะอ๋อตัวนี้เดินโอเคถ้างั้นแล้วเราก็ใช้เวทมนต์ได้นู่นเลยลูกไป3เทิร์นครับคอยดูครับเป็นเวทมนต์ดอกเติมสปีดเดินเหนือโอ้กันได้โอ้เยี่ยมมากลูกเดินหนีมาเผลอที่3ตาเราแล้วไฟเอาไฟไปกินโอ้โหลดไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวเดินสปีดต่อไปครับเท่าไหร่ละสปีดเท่าไหร่ละ16อยู่เลยเอาสัก20แล้วกันเดี๋ยวค่อยเพิ่มให้นักรบอสูรมังกรของเราโอ้ยไม่เห็นรู้ใจกันได้ทำยังไงกันทำอะไรกันเหรอพวกนายอสูรมังกรนะผมทำอะไรได้เออเดี๋ยวเติมพลังสิตีทำไมล่ะเออบวก30เนี่ยวับอืมน่า
ติมพลังครับผมหมวกฟันไม่ฟันเปลี่ยนหนึ่งเทิร์นโอ้โหหนึ่งเทิร์นใช่เลยใช่ไหมแจมนี่แหละหนึ่งเทิร์นเอาไปเลยเอาไปกินไปขนาดใช้สายฟ้าบ้างดีกว่าโอ้เริ่มมีประโยชน์แล้วเริ่มมีประโยชน์ครั้งละ25นะตาเราอีกแล้วเหรอโอ้จ็อบเริ่มอัพแล้วเอาละน่าจะเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วเนาะเพิ่มต่อไปของยี่สิบเรียงเนาะครั้งละ28แล้วตอนนี้ JP ขึ้นเร็วมาเอา20แล้วเท่าไหร่ละเดี๋ยวไปเพิ่มสปีดให้อาศิวมังกรบ้างเพราะอาศิวมังกรก็ต้องการ JP เหมือนกันสังเกตว่ามันจะไม่ตีพระเอกครับเพราะพระเอกมีท่าป้องกันของซามูไรที่เราเก็บเมื่อคลิปก่อนนะครับผมเรียกมันว่าท่าการป้องกันการโจมตีสมบูรณ์แบบผมตั้งชื่อมันอย่างนั้นเพราะว่ามันตีไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยนะเข้าแต่โอกาสเข้าน้อยก็เลยตั้งชื่อมันว่าการป้องกันการโจมตีสมบูรณ์แบบทันเดอร์นี่แหละน่าจะโดนสักตัวหนึ่งนะเดินหนีมาตัวหนึ่งปั๊บโดนสองตัวนั่นแน่ๆเลยโอ้ยโดนตาใครตาใครตาผมเปล่านี่ไงเห็นไหมบวกให้เพื่อนอ่ะอัพแล้วอัพอีกแล้วนี่แค่ด่านแรกแน่ไว้ยี่เวทละทันเดอร์มานี่นะแจมมันล่าแจมมันล่าปวดผิดยี่สิบแปดครับ28กลายเป็นกล่องครับนายแล้วเหรอไปเพิ่มเข้าไปกลายเป็นว่าตอนนี้จะปล่อยให้มาใช้ไอเทมใช้มนต์ดำไล่โจมตีไปเคลื่อนลิ้นเทียนละนิดเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะยิงก่อนขอยิงก่อนขอเคเบิลก่อนนี่ต้องการอะไรนะเลเวลอะไรนะลืมต้องการธนูเลเวล4ใช่ไหมโอ้เยอะอยู่เหมือนกันไม่ถึงเลยเดี๋ยวนะธนูเลเวล4โอ้ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเก็บของครับอะไรเอ่ยอินเทอร์เห็นเราจะปล่อยให้นักรบมนต์ดำของเราโจมตีไปเรื่อยๆต่อเล็กๆนิดทีละหน่อยก็ค่อยตอดไปเฮ้ยไหนเดี๋ยวพอมันใกล้ตายเดี๋ยวมันก็แล้วก็เก็บศพทีเดียวระหว่างนั้นเพื่อนๆก็เก็บ JP ไปครับมีกันได้ไม่โดนเอาไฟฟ้าไปกินเลยไฟไปกินโอ้ยโดนอีกแล้วหันมาทำอะไรทางนี้กลัวพระเอกเหรอไม่ทำอะไรหรอกอ
เติมพลังครับแบบไปไหนไปไหนเอาไปนู่นเฉยเลยติดพิษเหรอโอ้ยติดพิษโอ้โหโดนพิษจนได้แต่เราก็ไม่สนใจครับเพราะเรามีท่าเพื่อพลังยังไงเราก็ไม่ตายเอาสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็18เนี่ยไม่มีห่อครับนักรบมังกรโจมตีแรงนะหนักมากันแต่ต้องมีห่อครับบังมันดันไม่มีห่อยกมายกมือครับบอกยอมแพ้แล้วทำอะไรฉันเลยไม่ใช่ล่ะการร่ายมนต์นะผมตอนยกมือร่ายมนต์นี่ความสามารถในการป้องกันตัวเท่ากับ0นะครับเรียกว่าโดนเดินเข้ามาต่อย 100% ตลอดโผเดี๋ยวนี้เรียกว่าจะอักไม่ใช่นี่ดีกว่าคานูเรายิงไม่โดนนี่ดีกว่านี่สี่สองเนี่ยโอ้โหขึ้นครั้งละ22 22เมื่อไหร่จะเต็มวะเนี่ยโอ้ยถึง41แล้วอย่าซ่าเฮ้ยอย่าซ่าเว้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะโอ้ยยังไม่ขึ้นอีกเหรอเจมี่เอ้ยเลเวอร์ลินจาเนี่ยถึง40โอ้โหขวนโดนอีกเติมพลังครับอยู่ไม่ได้ครับอัพแล้วเท่าไหร่ละ500ถึงยัง700ละโอเคโอเคต้องการพันหนึ่งใช่ไหมจำไม่ผิดโอเคต้องการพันหนึ่งใกล้ละใกล้ละใกล้ได้เวลาเดินเก็บละแบ็คเมจิกอ้าว MP หมดโอ้ยเดี๋ยวต้องให้ MP หมดครับผมเดี๋ยวต้องให้เพื่อนเติม MP ให้ก่อนเอา กันได้เฉยกันได้เสียงนางฟังชัดครับโอ้โหเสียงดับฟังชัดมากโลเมื่อกี้นี้อึ้งเลยแรงมากโอ้เคลื่อนอีกครั้งที่ทำเอ็ดเนี่ยรับเองนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังสองอยู่เหรอโอ้โหอยากได้ตั้งเลเวล5เนี่ยโอเคมีคงไม่ทันแล้วเพิ่มพลังให้ด้วยอ่ะไหนๆก็แน่นแหละเพิ่มให้ด้วยเอาไปเพิ่มให้ด้วย35ใจดีเนี่ยเพิ่มให้35ด้วยทำไรดีเนี่ยเวรกรรมล่ะจบดีสิแอทแท็กไอ้เถื่อนนี่แหละนี่ดิเลเวลอัพแล้วจอบเลเวลอัพด้วยโอเคขาดอีก2เวลไม่น่าทันอยู่ดีอ่ะโอ้ย
เติมพลังทำไงเอ่ยหายกันได้เฮ้ยวันนี้กันดีฮะป้องกันได้สวยๆจำ2ครั้งละไปไหนอ่ะเอานี่บล็อกเห็นไหมครับขึ้นบล็อกคือพูดง่ายว่าโอกาสที่มันจะตีโดนพระเอกเนี่ยน้อยตรงครับน้อยมากเพราะพระเอกมีท่าแล้วเขาเรียกว่าท่าป้องกันการโจมตีสมบูรณ์แบบอย่างที่บอกไปนะครับผมแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ว่าเปอร์เซ็นต์ป้องกันสูงมากมากเท่าไหร่ละพันยังยังอีกเยอะยังอีกเยอะเลยตีแม่งเลยนี่ไม่ตีเลยตีเขาเดียวกันเลยแต่เมื่อกี้มันนึกยังไงมันมาตีพระเอกวะแปลกดิปกติไม่ตีนะเพิ่มพลังให้เลยเอาเปล่าเพิ่มพลังให้เอาไปคือไม่มีเจ้ากระโบนี่ผมทำอะไรก็ได้จะเพิ่มพลังให้มันก็ได้วันนี้ยังไงเดี๋ยวเราก็ต่อยมันตายยังไงเราก็ชนะเชื่อผมสิเราไม่แพ้หรอกสปีดของเซมกอนเริ่มเร็วแล้วตอนนี้ขึ้นครั้งละ27ตีใครโอ้ยโดนแบ็คเมจิก5เนี่ยแม่แม่มันแบ็คเหมือนโมแบ็คตีโพลกันดีกว่าในเวลยกเร็วกว่าเร็วมากทำไงเอ้าโอ้ยครับพี่โดนโอ้โหสาคุยไว้เยอะมันเป็นการป้องกันโจมตีสมบูรณ์แบบโดนเฉยเลยเอาใครตีใครเอ้าตีพระเอกอะพระเอกโชว์ซะหน่อยโอ้ยว่าไปก็ลำคาญไอ้ตัวนี้ซัดซะสองทีแล้วกันชัวบัวบ๊ายบายมันก็ทำให้เราสบายขึ้นไปอีกนิดนึงนี่มันเหลือ2ตัวเท่านั้นเฮ้ยไปไหนพี่นั่นนี่ตีเพื่อนนี่แหละสปีดเร็วเพลงแล้วมั้งนั่นน่ะหนึ่งพันยังดูสเตตัส9997อ่ะสักครั้งเท่าไหร่1,000ทวนโอเคต่อไปจะเป็นการโชว์พระเอกของพระเอกดูครับพระเอกบอกเดี๋ยวกูโชว์เองหนีไม่ได้แล้วพระเอกเราตอนนี้พระเอกมีวิชาอะไรนะป้องกันการโจมตีสมบูรณ์แบบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนต้องให้เพื่อนไปช่วยไหมหรือตัวเดียวก็โซโล่ได้มาดูกันนะครับมาคนเดียวอ
ครับแล้วไปยืนอยู่กลางดงปีศาจเฮ้ยดงศัตรูต่อยทีเดียวเพื่อนสุดเลยทีเดียวเอาสินี่บล็อกไงเป็นไงล่ะบล็อกได้ไปไหนนู่นแล้วหนีนู่นแล้วตีใครพระเอกไหมอ้าวนู่นตีพระเอกถูกโอ้ยโดนพระเอกเดินว่อนเดินนะว่อนแล้วเนยทีแรกก็ว่าจะไม่เก็บจะผู้หญิงแล้วนะคิดไปคิดมาซัดเรียกว่า5อะไรก็ได้มั้งทันอยู่นะผมว่านะเนี่ย3ละ4 5โอ้ไม่เอาคลิปหน้าแล้วเยอะโอ้ยตีซึ่งหน้านะมั้งการได้โดนสวนอีกโอ้ยสุดไม่น่าเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พระเอกเป็นคนไล่เก็บแล้วกันนี่เนี่ยจำเท่าไหร่20ลบ18ไม่ได้เลือกคลิปหน้าเข้ามาเก็บแล้วกันอะไรนะเข้ามาเก็บวิว5แล้วกันเนาะจำมังกรเนาะทีนี้ก็เอกเสร็จแล้วเอกตามครับตามไปสอยครับความน่ากลัวของนินจากันเลยเนื้อสีละช่างมันส่วนอันนี้เราก็เหลืออะไรนะ2โอเคได้อ้อมหลังได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ได้ไหมฟันโดนป่ะนี่เลยฟันเลยนี่เนี่ยตายไปส่วนพระเอกของเราเดินมาครับนี่คือความนินจาเอ้ยความนินจาความน่ากลัวนินจาตีแล้วก็ตี2ครั้งด้วยดูครับ62ครั้ง120โอ้เกือบตายนี่ไงสุดการได้อีกเอาสิครับโอ้โหเอาสิเอาทำอะไรได้เอาจะทำอะไรทำทำอะไรได้มาน้ำเสือกโดนอีกโอ้ยเสียหายเลยเนี่ยสาชมไว้เรียกว่าอับเฉยเลยเหลืออะไรโอ้เหลือตั้งเยอะเนี่ยคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พอละคลิปนี้บอกพระเอกสวยละไปละเงี้ยวแวบตายซะซ้ำเนี่ยซ้ำอะไรตายละนี่แหละครับความโหดของนินจาเดินเร็วฟัน2ครั้งโกงมากด้วยถือว่าโกงนะแต่เป็นท่าที่ผมว่าทุกคนใช้อ่ะท่าฟัน2มือน่ะมันคุ้มค่ามากเลยนะโอเคครับผมได้ท่านินจาฟัน2มือมันแล้วนินจาฟัน2มือเอาล่ะ KP up ฟัน2มือที่ต้องการตอนนี้ก็จะกลายเป็นมูฟแผนในการท่าเดินรู้สึกจะเป็นของนักมนการเวลาถ้าจะไม่ผิดจะเป็นการวาร์ปครับผมเพราะว่าวาร์ปนี่มันจะไม่ชัวร์แต่ว่ามันก็สนุกดีผมชอบวาร์ปนะสนุกส่วนวาร์ปเนี่ย
มาจากนักมนต์การเวลานักมนต์การเวลามาจากมนต์ดำเลเวล3มนต์ดำเลเวล3โอเคกลับไปที่มนต์ดำตอนนี้เราก็ยังเป็นมนต์ดำโอเคนะเพื่อเราล่ะอันนี้มาธนูเลเวล4เอาอะไรนะลืมมั้ยเนี่ยอ๋อเอานินจานักธนูเลเวล4ขโมยเลเวล5แล้วก็ผู้ใช้ธรรมชาติเลเวล2เอ้าเฮ้ยครบแล้วนี่นะธนูเลเวล4ขโมยอ๋อขโมยเลเวล4โอ้ขาดนิดเดียวผู้ใช้ธรรมชาติเลเวล2โอเคเดี๋ยวต้องกลับไปเป็นขโมยอีกรอบนึงครับตอนนี้เมื่อกี้ขาดไปหน่อยเดียวขโมยอยู่ไหนขโมยมาอ่ะมาไปขโมยขั้นนึงครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องเป็นอะไรนะเป็นอยู่อย่างนี้แหละส่วนอันนี้โอเคยังเป็นชีพเดิมอยู่ครับเพราะว่าเลเวลยังไม่ครบนะพระเอก ability ของมนต์ดำหน่อยดิไม่เอาหรือไม่ใช่ปล่อยกันเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นการว่าเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับเซฟก่อนอาชีพนินจาเป็นอาชีพที่โจมตี2ครั้งครับจำไว้เป็นอาชีพที่เดินเร็วที่สุดในเกมด้วยโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าผมบายครับ